ในหลายจุดน้ำที่มันเยอะอันนี้ถ้าเกิดฝ่าไปไม่ได้อย่าฝ่า อย่างเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมครับที่เพชรบูรณ์มอเตอร์ไซค์วิบากพยายามที่จะฝ่ากระแสน้ำสุดท้ายไม่ไหวครับโอ้ยล้มยูเวลาประยูแล้วประยูแล้วรถประยูแล้วไหลมันเบาอ่ะรถมันเบาอ่ะคือถ้าเป็นผมนะเห็นสีน้ำขนาดนี้โอ้ไม่กล้าผ่านแล้วค่ะเนาะไม่กล้าลุยแล้วเอาจริงๆคุณผู้ชมน้ำทั้งขุ่นน้ำทั้งแรงแบบนี้นะครับคลิปนี้อาสาสมัครถ่ายเอาไว้ตอนไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับมาถึงบริเวณแยกไฟแดงบ้านร่องไผ่หมู่ที่10ตำบลตาลเดี่ยวที่หล่มสักของเพชรบูรณ์มอเตอร์ไซค์วิบากต่อให้วิบากก็เอาไม่อยู่นะบอกเลยพยายามขี่ลุยน้ำแต่ต้านไม่ไหวเลยถูกกระแสน้ำพัดจนล้มนะครับคนขี่ก็พยายามต้านแล้วแต่ว่าเหมือนจะทานแรงน้ำไม่ไหวเหมือนกันก็เลยต้องได้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยรีบกระโดดลงไปช่วยดึงรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้สำเร็จนะครับโชคดีที่คนขี่เนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันครับกู้ภัยขับรถลุยกระแสน้ำที่แรงมากๆเพื่อจะเอาข้าวของเนี่ยไปแจกให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังติดค้างอยู่ภายในบ้านคุณผู้ชมแล้วดูวิธีการของกู้ภัยนะในการที่จะฝ่าน้ำไปแบบนี้ต้องใช้วิธีการขึงเชือกแล้วค่อยๆจับเชือกแล้วก็ค่อยๆเดินไปแบบนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมเออเนี่ยจับดีๆนะขึงไปแบบนี้เพื่อที่จะแบบลุยน้ำและป้องกันไม่ให้ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดปลิวไปค่ะยังอยู่กันที่สถานการณ์ของน้ำนะคะขยับมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันหน่อยค่ะที่นี่น้ำมาแบบไม่ทันตั้งตัวน้ำท่วมครึ่งบ้านชาวบ้านบางคนต้องหนีขึ้นหลังคากันเลยทีเดียวค่ะน้ำแรงมากค่ะจะครึ่งบ้านแล้วข้าวไม่เหลือไม่เหลือแล้วของไม่เหลือแล้วโอ้ยตลาดพี่หยีตลาดขึ้นมาถึงนี่แล้วน้ำเริ่มมาแล้วมันแรงกว่าตอนเดินมาอีกเนี่ยไม่ไหวครับถอยกำลังครับเฮ้ยดึงพี่แฝดด้วยตัวเล็กเท่าไหร่อ่ะไม่สามารถปลดได้ครับต้องปลดลายยาวตอนนี้ไปไม่ถึงหม้อแปลงครับน้ำแรงมากน้ำเยอะมากพ่อน้องใจดีติดอยู่บนหลังคาเนี่ยไปช่วยคนบ้านบุ๋มมาลอยคอมาแล้วก็มาติดอยู่กลุ่มทอผ้าโอ้โหน้ำสูงจริงนะคะเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่จริงๆแล้วก็หลากเข้าท่วมพื้นที่ที่อำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมามวลน้ำมาเยอะมากแล้วก็ท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแบบนี้น้ำสูงประมาณครึ่งบ้านคือถ้าลุยเนี่ยถึงเอวเนาะถ้าตัวเล็กๆอย่างพี่ออนหนูใส่ก็ถึงอกแน่เลยอะค่ะอย่าลุยนะไม่ลุยนะแล้วก็ชาวบ้านหลายคนบอกมันมาเร็วมากตั้งตัวไม่ทันต้องหนีขึ้นไปบนหลังคาบ้านชั้น2นะคะแล้วเมื่อสักครู่จะเห็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะเข้าไปตัดไฟยังทำไม่ได้เลยสุดท้ายต้องถอยภารกิจเพราะน้ำมันแรงมากแต่อะยังโชคดีค่ะมาเร็วไปเร็วเวลาไม่นานน้ำก็ลดลงนะคะแต่มันเหลือทิ้งไว้ความเสียหายที่เกิดขึ้นดินโคลนตามพื้นบ้านรวมถึงข้าวของต่างๆถูกน้ำพัดเนี่ยค่ะเป็นความเสียหายที่ทิ้งร่องรอยไว้ค่ะเอาอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับกระบะขับฝ่าน้ำท่วมสะพานแต่ไม่พ้นครับลอยไปตามน้ำฮะนอกแล้วเครื่องบ้านอย่าทำเลยเรียบร้อยอย่าทำอย่างนั้นเลยเรียบร้อยเลยนะครับเลยนะครับมาสเตอร์อย่างนั้นแน่ออกมาได้มั้ยแกนี่ก็ไปร้อยไปก็ได้แหละถ้าประตูออกมาได้เห็นซ้ำหายแล้วเนี่ยมันไฟฟ้ามันใจไปได้แล้วอืมไม่ได้นะนี่เป็นนาทีตอนที่กระบะ2คันตัดสินใจฝ่าขับน้ำท่วมสะพานที่เชื่อมหมู่บ้านอยู่ที่อำเภอฮอตของจังหวัดเชียงใหม่แต่น้ำมันลึกกับคุณผู้ชมเราประเมินด้วยสายตาเนี่ยไม่รู้หรอกมันลึกแค่ไหนลงไปแค่นั้นแหละครับมันลึกแล้วรถก็เลยลอยทีนี้พอรถมันลอยมันก็ไหลไปตามกระแสน้ำอย่างที่เห็นชาวบ้านเองก็ตกใจแล้วประตูรถเนี่ยมันเปิด
ไม่ได้ไงคุณผู้ชมค่ะเพราะมันมีแรงน้ำดันอยู่ใช่ไหมสุดท้ายต้องเปิดกระจกเพื่อหนีตายอ่ะก็หนีตายแล้วปีนออกมานะคะโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะสุดท้ายแล้วต้องประสานรถนะคะมาลากกระบะทั้งสองคันขึ้นจากน้ำก่อนจะไหลลงสระเดี๋ยวมันจะไหลลงไปแม่น้ำต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถช่วยคนมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลากดึงรถสองคันขึ้นมาได้ค่ะนี่เตือนกันหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกปีน้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมอย่าเสี่ยงฝากกระแสน้ำนะครับWe'll be right back.